สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2558กับดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะและขณะนี้หลายคนกำลังมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงรายชื่อของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.ที่มีทั้งหมดออกมา7รายชื่อด้วยกันนะคะกระบวนการในตอนนี้เนี่ยก็รอทางด้านของสนช.ค่ะก็จะมีคณะกรรมการในการที่จะมาพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของทั้ง7รายชื่อนะคะแล้วก็จะนำไปสู่การลงมติเพื่อที่จะรับรองต่อไปแต่หลายคนเป็นห่วงอย่างที่ได้บอกไปค่ะไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองฝากฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์หรือแม้แต่กระทั่งของพรรคเพื่อไทยก็มองว่าทั้ง7บุคคลเนี่ยค่ะยังไม่มีความเหมาะสมพอมีเพียง1บุคคลเท่านั้นค่ะที่ถือว่าเข้าข่ายที่จะตรงกับคุณสมบัติของการเป็นกสม.นั่นก็คือทางคุณอังคณานีรภัยจิตนะคะในขณะที่ท่านอื่นๆเนี่ยถูกจับจ้องเป็นพิเศษโดยเฉพาะคุณบวรยศสิงห์ธรถึงจุดยืนในทางการเมืองล่าสุดทาง Human Rights Watch เองก็ตามนะคะก็ได้เรียกร้องออกมาให้ทางสนช.เนี่ยปฏิเสธผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและยังมีความเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องของ ICC ด้วยนะคะว่าอาจจะไม่รองรับหรือว่าไม่รับรองแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับทั้ง7รายชื่อนี้มุมมองของแขกรับเชิญของเราจะมองอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันกับทางนายแพทย์เวงตัวจิราการค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับคุณแอนครับสวัสดีท่านชมทางบ้านที่เคารพทุกท่านครับจริงๆประเด็นในเรื่องของ7รายชื่อนี้ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วเนี่ยค่ะมีการตั้งต้นไปถึงกระบวนการสรรหาซะด้วยซ้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำหรือว่าปลายน้ำก็ถูกมองว่าไม่ชอบธรรมค่ะคือท่านชมครับจริงๆเนี่ยนะฮะผมนึกว่ากสม.ชุดของอาจารย์อมราเนี่ยนะฮะจะให้ภาพประทับใจที่ไม่ดีต่อประชาชนแล้วนะครับแต่เนี่ยชุดใหม่เนี่ยที่เขาสรรหากันมาเนี่ยถึงแม้ยังไม่ได้ทำงานเนี่ยนะก็พอจะคาดเดาได้เพราะที่มาฮะนะครับถ้าคุณมาจากต้นทุเรียนเนี่ยผลต้องเป็นทุเรียนนะมาจากต้นมะม่วงเนี่ยผลก็ต้องเป็นมะม่วงถูกไหมฮะมาจากต้นกล้วยเนี่ยผลก็ต้องเป็นต้นกล้วยเป็นไปได้ไหมฮะที่มาจากต้นกล้วยแล้วผลออกมาเป็นทุเรียนไม่น่าจะเป็นไปได้นอกจากตัดแต่งมันทุกกรรมเป็นไปไม่ได้เลยต้นกล้วยตัดแต่งมาเป็นทุเรียนก็ไม่ได้ไม่มีทางเลยฮะไม่มีทางมันคนละพันไปเลยอ่ะเหมือนคุณเอาปลานี่มาไปแต่งเป็นแมวได้ไหมไม่ได้เลยฮะเอาปลามาแต่งเป็นแมวไม่ได้ปลามันก็ต้องเป็นปลาฮะแมวมันก็ต้องเป็นแมวฉันได้ก็ฉันนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยเคยทำหน้าที่เป็นเขาเรียกนะมีส่วนร่วมผมไม่อยากจะลงสู่รายละเอียดเดี๋ยวเป็นประเด็นให้มีการฟ้องร้องเอาว่ามีส่วนร่วมในระดับใดระดับหนึ่งไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็แล้วแต่กับกระทิงแดงเนี่ยซึ่งในอดีตนี่นะครับกระทิงแดงก็คือกองกำลังติดอาวุธครับซึ่งก็คือว่าเกิดขึ้นจากหลังจาก14ตุลาเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะยิ่งก็คือนักเรียนนักศึกษาเนี่ยประสบผลสำเร็จนะครับในการสามัคคีประชาชนทั้งประเทศนะครับเพื่อที่จะโค่นล้มระบอบทรราชก็คือจอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมจอมพลประภาสต่อเนื่องนะฮะท่านผู้ชมอย่าไปคิดว่าจอมพลสฤษดิ์ท่านถึงแก่สัญญกรรมไปเมื่อปี07มันต่อเนื่องฮะเป็นระบอบเดียวกันเลยฮะเพราะนั้นเนี่ยมันสร้างความเสียหายสร้างความทุกข์ระทมขมขื่นสร้างความเกลียดชังให้ประชาชนเป็นเวลา16ปีเพราะนั้นเนี่ยนักเรียนนิสิตนักศึกษาเขาประสบผลสำเร็จในการเป็นหัวหอกจุดประเด็นขึ้นมานำพาไปสู่การชุมนุมกันเป็นล้านนะฮะอันนี้ของแท้เลยฮะและทั่วประเทศทุกจังหวัดด้วยนะครับไม่ใช่ที่กปศเขาคุยโวโอ้โหนเขาเองว่าเขามี15ล้านคนของเขาผมว่าแสนหรือ200,000คนเท่านั้นนะฮะเพราะว่าเขาอ้าง BBC นะฮะแล้ว BBC เป็นคนพูดเองว่าของเขาระดับแสนเพราะนั้นหลังจาก14ตุลาเป็นต้นมาปุ๊บเนี่ยฝ่ายขวาจัดเนี่ยก็เริ่มเลยสร้างความแตกแยกในหมู่นักเรียนนักศึกษานะครับก็คือฉีกนักศึกษาชีวะส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะโดยการพยายามที่ไปใส่ร้ายป้ายสีว่าพี่ๆนิสิตนักศึกษาเนี่ยเขาหลอกคุณมาตายขอประทานโทษนะฮะเอาประชาชนก็คือพยายามที่จะยุยงส่งเสริมก็แน่นอนฮะแต่ละที่แต่ละแห่งมันก็ต้องมีคนดีคนไม่ดีปะปนกันอยู่เพราะในศูนย์นิสิตนี่ก็มีบางคนอาจจะเป็นคนที่ไม่ดีนะฮะก็ใส่ร้ายบอกว่าศูนย์นิสิตเนี่ยเอาเงินบริจาคของประชาชนไปถลุงผู้ยี่ผู้ยำนะครับเอาไปเสพกามารมณ์เอาไปหาความเพลิดเพลินเจริญใจให้กับตัวเองแต่ปล่อยให้น้องๆชีวะนี่ไปตายอย่างเงี้ยก็เลยทำให้น้องชีวะส่วนหนึ่งเนี่ยก็ถูกฝ่ายขวาจัดไปตั้งเป็นกลุ่มกระทิงแดงก็ลองดูนะครับคือว่าขณะนี้ก็มีเสียงครหานินทาจริงเท็จยังไงนี่ก็ขอให้เจ้าตัวเนี่ยเป็นคนออกมาชี้แจงนะครับออกมาชี้แจงนะครับว่าเขาเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องอย่างไรแล้วแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เห็นชัดเจนก็คือมีคนคนหนึ่งเนี่ยในนี้นะฮะในหนึ่งในเจ็ดเนี่ยอยู่บนเวทีกปศมันชัดเจนเป็นการเลือกข้างทางการเมืองแล้วคุณจะมีหลักประกันยังไงฮะว่าคนที่มีการเลือกข้างทางการเมืองชัดเจนนะครับอย่างนี้แล้วคุณจะเป็นกสม.ได้อย่างไร
คือสมัยอาจารย์นมราเนี่ยผมก็เจ็บปวดรวดร้าวในหัวใจเลยนะครับท่านจะเห็นด้วยผมหรือไม่ก็ได้นะครับว่ามีบางคนเขาบอกว่านี่ผมก็ไม่แน่ใจนะฮะกสทชหรือกสมกสทบางท่านเนี่ยไม่รู้ท่านดูรายการเราหรือเปล่าคือผมก็พยายามให้ความเป็นธรรมนะคือถ้าหากว่าคุณไม่เห็นด้วยนี่คุณสามารถมาโต้แย้งได้ก็อย่างอาจารย์นมรานี่นะครับก็ขนาดมีแผ่นป้ายเขตกระสุนจริงภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า live firing zone ว่าตรงนี้ยิงได้ประชาชนเนี่ยคนเดินเข้ามายิงเลยไม่ต้องถามโอ้โหมันยิ่งกว่าในสัตว์เนี่ยในป่าค่ะนะฮะก็คือถ้าเห็นมาปุ๊บยิงเปี้ยงยิงเปี้ยง live firing zone เนี่ยนะมันได้ยังไงครับถึงแม้เขาจะเห็นป้ายนี่นะครับทำไมประชาชนไม่มีสิทธิ์ในการที่จะเดินไปบริเวณนั้นได้ยังไงคุณยิงเขาตามใจชอบดีไงปรากฏว่าสิทธิประชาชนชุดของอาจารย์มาลาท่านนิ่งนะครับแล้วก็พอมีการยิงหัวระเบิดเนี่ยนะฮะ10เมษายนตรงบริเวณเสียข้อหัวท่านก็นิ่งไม่พูดอะไรเลยแล้วก็พอมาเดือนพฤษภาคม13ถึง19เสือแดงโดนยิงเนี่ยที่เราเห็นชัดว่าเล็งยิงมาจากที่สูงไม่รู้ตึกไหนก็ไม่รู้แต่ที่สูงแน่นอนนะครับแล้วมีการจัดฉากกันนะครับก็คือมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งทำหน้าที่ในการที่จะเรียกอะไรนะจะลวงหรือจะล่อหรือจะอะไรก็แล้วแต่พาเสือแดงมายังจุดนั้นแล้วมีการส่งสัญญาณด้วยนะครับชูอะไรก็ไม่รู้ผมเท่าที่ทราบนะยิงตุ่มเสือแดงเสียชีวิตเนี่ยไม่เห็นกสม.มาพูดเลยอย่างนี้เป็นต้นเราก็รู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวนะครับว่ากรรมการชุดของอาจารย์นมราท่านทำอะไรของท่านอยู่นะท่านนิ่งได้ยังไงอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีเหตุการณ์เยอะแยะเราก็คิดว่ากรรมการชุดอาจารย์นมรานี่นะครับก็ไม่ได้มีผลงานประทับใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนเท่าไหร่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดใหม่นี่นะฮะมันน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมนะก็ปรากฏว่าพอประกาศชื่อมาเนี่ยขออนุญาตที่ความเคารพนะมีเสียงติฉินนินทาดูด่าว่ากล่าวเสียงยี้อ่ะแต่ไม่หมดฮะใช่ค่ะทั้งบ้านทั้งเมืองนะคะเสร็จแล้วก็ดูเหมือนคนที่เกี่ยวข้องนี่เขารู้สึกรู้สาหรือเปล่าไม่รู้นะฮะค่ะทำไมไม่ฟังเสียงประชาชนไหนคุณบอกว่าจะฟังเสียงประชาชนไงล่ะครับนะเพราะนั้นในวันนี้เนี่ยต้องหยิบยกบางประเด็นซึ่งอันนี้เป็นทัศนะของเขานะไม่ใช่ทัศนะของเรานะเพราะนั้นท่านผู้ชมอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกสทช.จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกสทจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรฮะแต่นี่เราหยิบยกเราบอกนะฮะว่าเป็นทัศนะของเขามีความเห็นอย่างเงี้ยแล้วท่านเอาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพิจารณาดูว่าเหมาะหรือไม่เหมาะอย่างไรคราวนี้ ICC ที่คุณแอนพูดถึงเมื่อครู่เนี่ยนะฮะขอความกรุณาว่าต้องเข้าใจให้ถูกต้องเพราะ ICC ความหมายหนึ่งก็ International Criminal Court ก็คือศาลอาญากรรมสงครามระหว่างประเทศอันหนึ่งแต่นี้เนี่ยตัวย่อภาษาฝรั่งเนี่ยบางทีมันย่อยาก International Coordinating Committee on National Human Rights Institution ก็ย่อว่า ICC เช่นกันไอ้นี่เป็นเครียกกรรมธิการหรือกรรมการหรืออนุกรรมการชุดหนึ่งของมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติซึ่งถ้าหากว่า ICC ชุดนี้นะไม่ใช่ International Criminal Court เนี่ยนะครับถ้าเขาทำรายงานออกมาแล้วเขาประเมินค่านะครับสมมติประเมินค่าให้ต่ำลงจาก A กลายเป็น B อย่างเงี้ยดาวเกรดลงเงี้ยนะฮะก็แปลว่าความน่าเชื่อถือของกรรมการสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยนี่ก็จะตกต่ำลงในสายตาของสากลโลกเพราะนั้นการที่จะไปปราศัยแสดงทัศนะอะไรต่างๆพูดจาอะไรต่างๆหรือกระทั่งการตัดสินอะไรต่างๆเนี่ยฮะของกสม.เนี่ยก็จะลดความน่าเชื่อถือในสายตาของต่างชาติเพราะนั้นเนี่ยก็อยากจะนำเอาทัศนะของ Human Rights Watch ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งนะที่เขามีทัศนะต่อนะครับกสม.ชุดใหม่ซึ่งในนั้นมีหลายอย่างนะที่สำคัญที่สุดก็คือว่าที่มาเขารู้สึกว่าการคัดเลือกเนี่ยรู้สึกมันไม่เป็นไปตามหลักการปารีสอันที่สองเขามีความรู้สึกว่า7คนนี่นะฮะรู้สึกจะมีคนเดียวเขาว่าอย่างนั้นนะอย่างที่คุณแอนได้นำเรียนท่านชมทางบ้านไปแล้วก็คือว่าคุณอังคณาดิลภัยจิตเนี่ยมีประสบการณ์มีบทบาทในเรื่องสิทธิมนุษยชนแต่ดูเหมือนว่าอีก6คนที่เหลือเนี่ยเขาตั้งคำถามว่าไม่เคยเห็นผลงานไม่เคยเห็นมีประวัติแล้วก็บางคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตเลยว่าเอ๊ะมันน่าจะมีประวัติในทางลบต่อเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วยซ้ำไปคราวนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมก่อนนะครับแล้วเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐนะฮะไอ้นี่เป็นทัศนะขององค์กรระหว่างประเทศเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เขานำเสนอมาในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนไทยต้องอยู่ในประชาคมโลกเราต้องรับฟังฮะเราทำเป็นไม่อีหนังขังขอบเห็นจะไม่ได้ฮะเพราะถ้าเขาดาวเกรดลงมาปุ๊บเนี่ย มันสะเทือนต่อเขาเรียกนะเกียรติยศเกียรติภูมิและความน่าเชื่อถือ แล้วเวลาไปแสดงทัศนะอะไรต่อประชาคมโลก ทำไม่ได้ เขาปัดตกดีไม่ดีเขาจะไม่เชิญประชุมดีซ้ำไปนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็ขอให้คุณแอนนะฮะ นำเรียนท่านผู้ชมเลยนะครับว่า Human Rights Watch เนี่ยเขามีทัศนะอย่างไร ต่อกสม.7คนที่ผ่านการเสนอชื่อมา
ไม่ทราบว่าจะต้องให้รัฐบาลเขาโหวตด้วยหรือเปล่านะรับรองสนช.สนช.ใช่ไหมครับเพราะคุณหมอนิรันดร์นี่เขาบอกว่าขั้นตอนยังไม่ครบสมบูรณ์ยังต้องให้สนช.เขารับรองอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงเรียนด้วยความครบอย่างสูงนะครับอยากให้สนช.ลองทบทวนดูอีกทีเพราะไม่เพียงแต่องค์กรทางสากลนี่ที่เขามีความเห็นนะฮะภายในประเทศเรานี่ก็ว่ากันระเบงเซ็งแซ่ไปหมดนะฮะใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นที่องค์กร Human Rights Watch กันก่อนเลยนะคะได้เรียกร้องค่ะให้สภานิติบัญญัติไทยปฏิเสธผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทยหรือว่ากสม.เนื่องจากว่าระบบการคัดเลือกเนี่ยค่ะไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเนี่ยคุณแอนเขาบอกแล้วนะฮะการคัดเลือกไม่เป็นไปตาม มาตรฐานสากล นะครับอีกทั้งยังเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะเพื่อระบุให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมีความน่าเชื่อถือเป็นอิสระและตรวจสอบได้รวมถึงมีขั้นตอนการคัดเลือกที่โปร่งใสเปิดให้มีการตรวจสอบจากสาธารณะและการมีส่วนร่วมในวงกว้างค่ะคุณแอนครับผมขออนุญาตเรียนนะท่านผู้ชมครับถ้าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ50นะคุณแอนกสม.มีอำนาจสูงนะฮะเขาฟ้องได้ด้วยตัวเองเลยนะยื่นฟ้องตรงต่อศาลได้นอกจากนี้เนี่ยนะฮะท่านเขายังสามารถที่จะยื่นเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญได้และหากเป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับของอาจารย์บอลศักดิ์นะฮะอำนาจศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านสูงมากเลยเพราะนั้นก็แปลว่ากรรมการทั้ง7ท่านเนี่ยมีบทบาทสูงมากเพราะนั้นผมจึงอยากจะให้สนช.เนี่ยเงี่ยหูรับฟังนะฮะด้วยความตั้งใจแล้วลองไปพิจารณาดูซิว่ามีทางยับยั้งหรือดำเนินการอย่างไรหรือไม่เพื่อให้เป็นไปตามหลักการปารีสและเป็นไปตามที่เขาว่ามานี่ก็น่ารับฟังนะฮะคือเขาต้องการที่ใหกสม.เนี่ยนะครับมีความน่าเชื่อถือเป็นอิสระตรวจสอบได้มีขั้นตอนโปร่งใสแล้วก็มีการตรวจสอบจากสาธารณะได้นะและมีส่วนร่วมในวงกว้างก็สนช.นะครับท่านลองไปพิจารณาดูว่าทำได้หรือไม่ได้อย่างไรหลังจากที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในไทยนะคะประกาศผู้ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการจำนวน7คนเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีคณะกรรมการคัดเลือกประกอบด้วยผู้พิพากษาอาวุโสและประธานรัฐสภาเพื่อพิจารณาคัดเลือกจากผู้สมัครจำนวน121คนโดยไม่มีหลักการพิจารณาหรือข้อมูลการพิจารณาเปิดเผยต่อสาธารณะตรงนี้เป็นข้อคิดเห็นที่ดีนะครับคุณแดนผมเองก็พยายามติดตามข ่าวจากหน้าสุพิมพ์นะเพราะผมไม่ได้ไปเข้าประชุมร่วมกับเขา ก็ไม่มีรายละเอียดนะฮะว่าทำไมได้ในกรในขอนางกรนางขอมาเพราะบางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่ามีสุภาพสตรีท่านหนึ่งเนี่ย รู้สึกจะเป็นภรรยาของอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ที่ซ้ำไป เอ๊ะคัดมาที่ยังไงเนี่ยก็มีปัญหาแล้วครับไหนเคยติฉินนินทาไงฮะว่าสสผัวอะไรสภาผัวเมียใช่สภาผัวสภาเมียเนี่ยอะไรประมาณนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวนี้มันเกิดอย่างนี้ขึ้นเนี่ยท่านจะว่าไงครับมีเพียงผู้สมัครรายเดียวเท่านั้นนะคะที่มีบันทึกประวัติให้เห็นต่อสาธารณะเกี่ยวกับการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนแต่ก็มีอีกหนึ่งรายที่สนับสนุนการปราบปรามเสรีภาพขั้นพื้นฐานและต่อต้านหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอย่างเปิดเผยค่ะอันนี้ก็เป็นทัศนะของ Human Rights Watch นะเขาว่ามาอย่างนี้นะครับส่วนสนช.ท่านจะพิจารณาไงก็เป็นดูมินิทของท่านนะครับแบรดอดัมค่ะผู้อำนวยการ Human Rights Watch แผนกเอเชียกล่าวนะคะว่าประเทศไทยกำลังต้องการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่มีความน่าเชื่อถือและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มากขึ้นเพื่อระบุถึงปัญหาสิทธิมนุษยชนที่เลวร้ายลงกว่าเดิมภายใต้การปกครองของทหารที่จริงเนี่ยหลังจากที่กรรมการสิทธิมนุษยชนชุดของอาจารย์อมรานะคุณแอนนะได้รับการติฉินนินทามาเนี่ยตอนหลังๆเขาพยายามปรับปรุงตัวเองนะพอมีเรื่องอะไรเนี่ยก็พยายามที่จะเข้ามาแต่ดูจะช้าไปเหมือนกันเรื่องมันไปสุดกูแล้วค่อยปรากฏตัวออกมาแล้วยิ่งสมัยอาจารย์มาเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งก็คือปี53ไม่เห็นมีแสดงบทบาทอะไรมาเลยนะครับมันเป็นไปได้ยังไงครับว่ามีคนถูกยิงกลางถนนเนี่ยกรรมการสิทธิ์ท่านนิ่งตลอดเวลาไม่เห็นมีอะไรออกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่เขาเลยบอกว่าโดยเพราะยิ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับภายใต้การปกครองของทหารเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นกรรมการสิทธิ์ยิ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยครับค่ะการคัดเลือกคนที่ไม่มีประสบการณ์และผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมต่อตำแหน่งเป็นการจงใจทำให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกลายเป็นสถาบันที่อ่อนแอและไม่มีอำนาจใดๆแถลงการของ Human Rights Watch ระบุอีกนะคะว่าในกลุ่มผู้ได้รับคัดเลือก7คนมีหนึ่งในนั้นเป็นผู้นำกลุ่ม Royal List แบบสุดโต่งนอกจากนั้นเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่มีประวัติทำงานเกี่ยวข้องในทางตุลาการมีเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะก็คือคุณอังคณานีรภัยจิตที่รู้จักกันดีในฐานะผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนและรณรงค์ต่อต้านการอุ้มหายการทารุณกรรมและการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากรัฐ
คณะกรรมการประสานงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะคะหรือว่า International Coordinating Committee on National Human Rights Watch Human Rights นะคะหรือว่า ICC ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี2536เพื่อทำให้สถาบันด้านสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยมีความเข้มแข็งขึ้นเคยออกรายงานนะคะเมื่อวันที่31ธันวาคม2557ที่ผ่านมาระบุถึงปัญหาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของไทยว่ามักจะมีแต่คนจากในสถาบันกลุ่มเล็กๆที่ไม่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนด้านสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจนหรือทำหน้าที่ในการช่วยไกล่เกลี่ยปัญหาระหว่างกลุ่มผลประโยชน์หรือว่าภาคประชาสังคมใดๆค่ะอันนี้เป็นข้อสังเกตที่น่ารับฟังนะคุณแอนนะเขาบอกว่าเขาตั้งข้อสังเกตว่าในอดีตที่ผ่านมานี่คือไปเลือกมาจากกลุ่มเล็กๆอันที่สองคือไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจนเพราะนั้นสนช.ครับเป็นไปได้ไหมครับผมก็ไม่ทราบนะครับเพราะผมไม่ได้ไปดูรายละเอียดเป็นไปได้ได้ไหมครับที่สนช.เนี่ยนำเอา121ชื่อนะ121ชื่อเนี่ยนะครับกลับมาทบทวนอีกทีแล้วก็คัดเลือกคนที่เหมาะสมโดยรับฟังความคิดเห็นของประชาชนภายในประเทศด้วยนะครับแล้วก็องค์กรทางด้านต่างประเทศด้วยนะครับรายงานของ ICC นะคะยังตั้งคำถามถึงความเป็นอิสระและความน่าเชื่อถือของกสม.จากการที่สมาชิกองค์กรแสดงออกในการเลือกข้างทางการเมืองอย่างชัดเจนนอกจากนี้นะคะก็ยังแสดงให้เห็นปัญหาจากกระบวนการคัดเลือกและความสามารถในการทำงานทำให้มีการลดระดับสถานะกสม.จาก A เป็น B ทำให้กสม.ไม่สามารถเสนอความเห็นในที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติคุณแอนครับตรงนี้สำคัญนะฮะเพราะถูกลดสถานภาพขึ้นมาปุ๊บเนี่ยความน่าเชื่อถือเราหายไปเลยนะแค่โอกาสในการที่ไปแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติยังทำไม่ได้เลยนะครับแล้วในนี้เขาก็เก่งนะเขาบอกว่ามีสมาชิกที่แสดงออกในการเลือกข้างทางการเมืองอย่างชัดเจนเดี๋ยวสักครู่นี้เราจะมีภาพนะฮะส่วนไอ้ตัวนี้มันชัดเจนนะครับเพราะว่าคุณแต่งตัวการปราศัยบนเวทีแรงต่างมันชัดเจนนะคุณต้องอธิบายนะครับถ้าคุณเป็นเลือกข้างอย่างนั้นแล้วเนี่ยคุณจะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการสิทธิอย่างไรค่ะหลักการปารีสนะคะหรือว่าปารีส principle เนี่ยหรือในชื่อเต็มก็คือหลักการเกี่ยวกับสถานะของสถาบันแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งได้รับการรับรองจากสภา UN ในปี2536โดยระบุนะคะว่าสถาบันแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชนไม่ว่าจะมาจากการแต่งตั้งหรือว่าการเลือกตั้งก็ตามค่ะจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปในลักษณะที่พวกเขาจะเป็นตัวแทนของกลุ่มพลเมืองที่มีความหลากหลายในสังคมและมีส่วนร่วมในการปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน3ข้อนี่สำคัญนะคุณแอน1เนี่ยต้องเป็นตัวแทนของพลเมืองที่มีความหลากหลายหรือเกินไม่ใช่เลือกเลยเลือกข้างไปเลย2นี่ต้องเคยมีส่วนร่วมนะครับในการปกป้องและก็ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนด้วยก็ลองดูสิครับก็อย่างที่คุณแอนว่ามาที่ยิงแบรดดัมหรือว่าHuman Rights Watch เนี่ยเขาบอกชื่อคนคนหนึ่งใน7ชื่อเนี่ยนะฮะว่ามีอังคณานิรภัยจิตเนี่ยที่มีคุณสมบัติอย่างนี้ฮะแต่ที่เหลือนี่เขาตั้งข้อสังเกตนะฮะว่าเอ๊ะไม่น่าจะมีนะอดัมยังเรียกร้องให้สนช.ปฏิเสธการคัดเลือกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของไทยเนี่ยนะคะในครั้งนี้แล้วก็ให้มีการคัดเลือกกันใหม่และเพื่อป้องกันไม่ให้มีความผิดพลาดแบบเดิมเกิดขึ้นอีกครั้งจึงควรให้มีระบบการคัดเลือกที่โปร่งใสที่จะเป็นการทำให้แน่ใจนะคะว่าสถาบันสิทธิมนุษยชนไทยเนี่ยจะมีความน่าเชื่อถือมีความเป็นอิสระแล้วก็มีประสิทธิภาพอันนี้ก็ขอให้สนช.ลองไปพิจารณาดูว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรคราวนี้เราจะมีคนนะฮะชัดเจนว่าเขายืนบนเวที ของกปปส.นะครับถ้าท่านจะ อธิบายอย่างไรก็เป็นสิทธิที่ท่านจะอธิบายนะครับดูสิครับดูเหมือนจะเป็นคุณบวรยศินทร นะครับค่ะบวรยศินทร นะครับประธานเครือข่ายราษฎรอาสาปกป้อง3สถาบันเป็นผู้ที่มีบทบาททางการเมืองในช่วงปี2556โดยเฉพาะการรวมตัวกับนายทองทัศนมนเทียนตัวแทนหน่วยปฏิบัติการพิเศษกระทิงแดงนายอันคามิโลเพียรพบนักเรียน อดีตผู้เป็นนักเรียนอาชีวะนะคะ14ตุลา16พร้อมกับกลุ่มสมาชิกเครือข่ายเปิดตัวแนวร่วมกอบกู้วิกฤตชาติเพื่อปกป้องสถาบันนำไปสู่แถลงการแนวร่วมกอบกู้วิกฤตชาติฉบับที่1ทับ2556เรียกร้องให้ประชาชนออกมาปกป้องสถาบันและยังเคยทำจดหมายเปิดผนึกท้าดีเบตสมศักดิ์เจียมธีรสกุลอดีตอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาแล้วพร้อมร่วมกับเสอ้ายก่อตั้งองค์กรพิทักษ์สยามด้วยค่ะนี่เป็นบทบาทของคุณประวัติศิลป์ธรซึ่งเห็นชัดเจนนะครับว่าไม่มีความเป็นกลางทางการเมืองเลยนะครับเพราะนั้นก็คือป
ัดสินใจเลือกข้างใดข้างหนึ่งเป็นการเฉพาะและโจงครึ่มนะครับแล้วมีบทบาทแรงมากนะครับเพราะนั้นท่านผู้ชมลองพิจารณาดูสิครับว่าคุณบวรเนี่ยนะครับเหมาะไหมที่จะเป็นกรรมการสิทธิ์แล้วนอกจากคุณบวรแล้วยังมีอีก6ท่านที่เหลือท่านผู้ชมลองไปดูแล้วกันนะครับว่า6ท่านที่เหลือเป็นยังไงทราบมาว่ามี1ท่านในนั้นเนี่ยเป็นภรรยาของอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เอ๊ะถ้าอย่างนั้นนี่นะครับทำไมไม่เอาภรรยาของอดีตส.ส.เพื่อไทยบ้างอะแล้วพรรคอื่นชาติไทยพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไหนคุณโจมตีว่าสภาผัวสภาเมียไงครับคราวนี้ทำไมเดี๋ยวมันจะกลายเป็นกสม.ผัวกสม.เมียหรือเปล่าอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้สสช.ลองพิจารณาดูนะครับผมว่ามันมีเหตุมีผลในการที่พิจารณาในการที่จะเอา121คนเนี่ยกลับมาพิจารณาทบทวนกันใหม่อีกทีครับค่ะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนหรือว่าประชาสังคมแม้แต่องค์กรจากต่างประเทศอย่าง Human Rights Watch ก็ออกมาติติงถึงคณะกรรมการสรรหารวมไปถึงตัวกสม.ชุด7ใหม่7คนใหม่ที่ว่านี้ขึ้นมาแม้แต่กระทั่งสื่อมวลชนนะคะอย่างทางบทนามติชนวันนี้เนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์ค่ะว่ากสม.ชุดใหม่เนี่ยมีภาระอยู่อีกมากมายนะคะสังเกตได้จากองค์กรด้านสิทธิในต่างประเทศได้ออกแถลงการเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องแต่ตามรายชื่อที่ปรากฏน่าสงสัยค่ะว่าสถานการณ์จะซ้ำรอยกับชุดที่แล้วการคัดเลือกบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติมาทำหน้าที่ดูแลสิทธิมนุษยชนเป็นการละเมิดแล้วก็เป็นการทำลายโอกาสของประชาชนที่ควรจะได้ประโยชน์จากกสม.ไปโดยปริยายในโลกที่เชื่อมโยงกันนะคะมาตรฐานด้านสิทธิเสรีภาพเป็นเรื่องสำคัญหากละเลยนอกจากจะทำให้ประชาชนสูญเสียหลักประกันอันพึงมีพึงได้แล้วเนี่ยค่ะยังจะเป็นอุปสรรคในการดำรงอยู่ในชุมชนโลกอย่างมีศักดิ์ศรีแล้วก็มีเกียรติภูมิอีกด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งกระแสร้อนที่มาควบคู่กับเรื่องของการสรรหากสม.7คนที่ว่านี้นั่นก็คือกระแสเรื่องของการปรับครม.จะปรับหรือไม่ปรับอย่างไรในเร็วๆนี้ควรปรับชุดไหนหรือใครอย่างไรมากที่สุดแล้วก็มีกระแสในเรื่องของครม.ปรองดองขึ้นมาในช่วงนี้ด้วยเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ต่อรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการเน้นหน้าต่อไปในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอยู่กับทางนายแพทย์เวงโตจิราการและดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะท่ามกลางสถานการณ์สารพันปัญหาที่กำลังถาโถมเข้ามาสู่รัฐบาลว่าไปนะคะนับตั้งแต่ที่รัฐบาลชุดนี้เนี่ยได้เข้ามากระทำการรัฐประหารก็เจอหลายปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรมการบินพลเรือนที่ออกมาปักธงแดงให้กับเราหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของการค้ามนุษย์ที่เราตกไปอยู่ในเทียร์3เนี่ยค่ะจะเห็นว่าแรงกดดันจากต่างประเทศเนี่ยมาหลายเรื่องแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทำอะไรรัฐบาลชุดนี้ได้เท่ากับกระแสในเรื่องของเศรษฐกิจค่ะที่เป็นแรงกดดันทำให้กระแสการปรับครม.นั้นออกมาร้อนในตอนนี้และแน่นอนค่ะว่าถ้ามือไม่ถึงในการที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยปัญหาก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขไปได้จึงมีการเกิดแนวคิดขึ้นมานะคะก่อนหน้านี้คุณหมอถ้าจำกันได้คุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เนี่ยถูกเป็นรายชื่อที่ว่าจะได้เข้ามาดูแลในเรื่องของเศรษฐกิจแต่มาไม่ได้ติดในเรื่องของบัญชีที่109 111นะคะเป็นเหตุให้ต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวล่าสุดเนี่ยทางคุณอดุลเขียวบริบูรณ์กรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองของสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.บอกว่าขณะนี้ค่ะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคงหลีกเลี่ยงการปรับครม.ไม่ได้แล้วโดยเฉพาะกระทรวงด้านเศรษฐกิจอยากได้คนจากภาคเอกชนและจากพรรคการเมืองใหญ่ทั้งเพื่อไทยและประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมครม.แต่จากที่มีโผรายการชื่อบุคคลที่จะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีดูแล้วเหมือนจะมาปะผุไม่ได้ปรับครม.เพื่อช่วยชาติอย่างแท้จริงเพราะการปรับครม.คือการหาคนมาช่วยชาติไม่ใช่ดึงมือสมัครเล่นเข้ามาแล้วรักษาพวกพ้องที่เป็นทหารไว้จนนำมาสู่การไปถามกับคนอื่นๆในเรื่องของครม.ปรองดองที่ทางคุณอดุลเขียวบริบูรณ์ได้นำมาเสนอค่ะอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับข้อแรกนี่นะครับผมอยากให้อาจารย์อเนกเนี่ยท่านออกมาพูดเองทำไมต้องให้คุณอดุลเขียวบริบูรณ์มาพูดประหลาดจริงๆเลยผมจึงไม่แน่ใจนะครับแล้วไม่เข้าใจโปรตีอาจารย์อเนกมีความมั่นใจในตัวเองสูงนะฮะแล้วก็เป็นนักการเมืองเรียกว่าคร่ำวอดนะฮะเคยทำงานการเมืองมายาวนานทำไมอาจารย์อเนกเนี่ยไม่ออกมาพูดเองผมรู้สึกผิดหวังนิดๆนะแล้วให้คุณอดุลเขียวบริบูรณ์ซึ่งไม่เคยรู้เรื่องทางการเมืองเท่าไหร่นะครับออกมาพูดเนี่ยทำไมอาจารย์อเนกเนี่ยถึงไม่กล้าออกมาพูดในตัวเองนะครับข้อที่2นี่นะครับไอ้นี่เป็นอีกรูปโฉมหนึ่งของรัฐบาลแห่งชาติเพราะฉะนั้นพูดดูเนื้อหานี่นะครับ
ว่าเนี่ยมีพรรคโน้นพรรคนี้นะมีพรรคเพื่อไทยมีพรรคประชาธิปัตย์อะไรต่ออะไรเนี่ยดึงนักการเมืองคนเก่งๆทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ระบุบกบ่งลงไปนะครับว่าเป็นพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์อะไรเงี้ยมันแสดงออกเลยนะครับว่าความพยายามที่จะสร้างรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยยังไม่ได้สูญหายไปไหนซึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ประหลาดใจนะผมประหลาดใจนะฮะเอ๊ะทำไมอาจารย์ประเวศเนี่ยนะครับซึ่งว่าไปแล้วนะพูดถึงเครดิตเกียรติภูมิของอาจารย์ประเวศเนี่ยว่าไปแล้วก็มีพอสมควรนะครับนะประวัติการทำงานในอดีตที่ผ่านมาทำไมอาจารย์ประเวศไปทำหน้าที่ในลักษณะที่ไปสนองตอบต่อทิศทางใหญ่ของรัฐบาลคณะรัฐประหารทำไมอาจารย์ประเวศไปลดตัวต่ำอย่างเงี้ยฮะสำหรับผมนะรู้สึกมันไม่ต่างอะไรคนหิ้วกระเป๋าแทนเนี่ยพอหิ้วกระเป๋าแทนปุ๊บเนี่ยนะแทนนายอ่ะแล้วเปิดกระเป๋าแล้วก็เอาเอกสารนี่แจกนักข่าวเหมือนกันเลยถึงอาจจะเป็นลักษณะที่การพูดออกมาทำไมอาจารย์ประเวศไปรับใช้เขาอย่างเงี้ยฮะแล้วข้อต่อมานี่ครับรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันเลยเพราะปกติรัฐบาลแห่งชาติหรือรัฐบาลปองดองนี่นะครับเขานำเสนอเนี่ยคืออย่าไปติดที่ชื่อนะคุณแอนจะชื่อปองดองจะชื่อแห่งชาติมาอันเดียวกันฮะอันเดียวกันก็ดูสิครับก็ไปดูที่เขาพูดเนี่ยปองดองมีใครบ้างฮะก็คือมีพรรคเพื่อไทยมีพรรคประชาธิปัตย์มีพรรคโน้นพรรคนี้เอาคนที่มีความสามารถจากพรรคโน้นพรรคนี้มาหลอมรวมกันนะครับยำใหญ่ใส่สารพัดเนี่ยเวลายำใหญ่ใส่สารพัดควรจะเรียกว่ารัฐบาลแห่งชาติควรจะเรียกว่ารัฐบาลปองดองแต่ความจริงก็คือรัฐบาลยำใหญ่ใส่สารพัดรัฐบาลยำใหญ่ใส่สารพัดที่ปกตินี่นะเขาจะเสนอมาในช่วงที่มีความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรงจนไม่สามารถหาข้อยุติได้ตอนนี้มันไม่มีนะฮะมันมีว่าคสช.ต้องเดินหน้าไปตามรถแมพผมจึงอยากจะบอกคสช.นะครับว่าประชาชนเขาตั้งหน้าตั้งตารอรถแมพของท่านนะฮะเพราะท่านอย่าไปวอกแวกสิครับเดินหน้าไปตามรถแมพของท่านเลยอย่างที่ผมบอกเนี่ยท่านเคยบอกว่าท่านเนี่ยขี่ม้าขาเป๋นะเหนื่อยมากเลยพูดกันม้าขาเป๋เนี่ยอย่างที่ผมเคยเรียนนะถ้าต่างชาติเนี่ยนะคติสากลเนี่ยนะถ้าขาเป๋เนี่ยม้าขาเป๋เขาฆ่าทิ้งนะฮะเพราะนั้นถ้าท่านเหนื่อยมากเลยเนี่ยนะครับท่านก็จัดให้มีการเลือกตั้งใน3เดือนจากนี้ไปสิครับถ้าอ้างว่าจะจัดตั้งครม.ปรองดองโดยการไปเชิญภาคส่วนต่างๆมาเพื่อเร่งแก้ปัญหาปากท้องให้กับประชาชนมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยการแก้ปัญหานี่ต้องแก้ที่แก่นของมันก็คือสากลนี่เขาปฏิเสธรัฐบาลคณะรัฐประหาร เพราะนั้นเร็วนี้คอยดูสิครับผมเดานะผมรักประเทศไทยผมไม่ต้องการแช่งประเทศไทยแต่ว่าต่างชาติและผมเองส่วนตัวไม่ชอบไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารยึดอำนาจเพราะนั้นต่างชาติเขาไม่เอาเขาไม่สนับสนุนการรัฐประหารเพราะนั้นเนี่ยผมเชื่อผมเองนะอันนี้เนี่ยมันผลกระทบต่อประเทศไทยฮะแต่ผมเชื่อผมเองดิความที่ต่างชาติเขาไม่ชอบการรัฐประหารเพราะนั้นนะฮะIKO ก็อาจจะออกลบนะฮะแล้วครับ IUU ก็ออกลบ FAA ก็ออกลบฮะ G3 ก็ออกมาทางลบฮะเพราะสเปนออกมาพูดแล้วนี่ครับสเปนออกมาพูดเนี่ยแทนยุโรปนะ IUU อ่ะส่วนอเมริกันเดี๋ยวก็ดูสิครับวันนี้มั้งวันนี้เนี่ยอเมริกันจะมาแถลงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะดูเพราะนั้นวิธีการแก้ไขที่ถูกต้องที่สุดก็คือเลือกตั้งก่อนฮะเลือกตั้งเลยพอมีรัฐบาลมาถึงการเลือกตั้งเนี่ยก็ทนเอาอีกสัก3เดือนสิครับอีก3เดือนเนี่ยแล้วพอเลือกตั้งเสร็จปั๊บเนี่ยนะมีรัฐบาลชุดใหม่ปั๊บเนี่ยผมว่าการค้าจะดีขึ้นเลยอย่าลืมนะเศรษฐกิจไทยเนี่ยพึ่งการส่งออกต่างประเทศเนี่ยกว่า60-70% นะครับแล้วก็มีการอีกอันหนึ่งที่พึ่งก็คือพึ่งการท่องเที่ยวนะฮะในขณะนี้เขากำลังเกลียดแล้วเขาไม่ต้องการที่จะมาท่องเที่ยวประเทศไทยทั้งนี้เนี่ยจะมีการรัฐประหารนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องเนี่ยนะถึงคุณปรับครม.นะคุณถึงคุณเอาสห้าสอเสืออะไรต่างเข้ามาเนี่ยนะแก้ไม่ได้หรอกครับปัญหาเศรษฐกิจเพราะที่คุณต้องการปรับครม.เพื่อแก้ปัญหาปากท้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจนั่นแหละนะคุณทำไม่ได้หรอกครับถ้าหากว่าไม่ได้รับการสนองตอบจากสารพัดประเทศในสากลโลกคือประชาคมโลกเศรษฐกิจไทยนี่นะฮะถ้าคุณมองข้ามรากหญ้าไปก็คุณมองข้ามเลยนะครับคุณบอกว่านโยบายจำนำข้าวเป็นประชานิยมแล้วคุณก็โจมตีนโยบายประชานิยมอย่างรุนแรงเลยในเมื่อคุณโจมตีนโยบายประชานิยมอย่างรุนแรงเนี่ยคุณเท่ากับทอดทิ้งหรือปัดทางเลือกอันหนึ่งไปแล้วก็คือว่าเติมเงินใส่กระเป๋าของคนยากคนจนคุณปัดช่องทางนี้ไปแล้วเนี่ยมันก็เหลือช่องทางเดียวคือว่าการส่งออกกับการท่องเที่ยวแล้ววิธีการในการที่กู้การส่งออกและการท่องเที่ยวได้มีทางเดียวฮะคุณต้องมีการเลือกตั้งให้มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเมื่อวันนั้นแหละการส่งออกจะดีขึ้นค่ะหมอวรงค์เดชกิจวิกรมค่ะคุณหมอได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกรณีที่คุณอดุลเสนอด้วยนะคะโดยบอกว่าสถานการณ์ปัญหาประเทศในขณะนี้เนี่ยคงหนีไม่พ้นที่จะต้องมีการปรับครม.ที่สำคัญคือต้องได้คนที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และได้รับการยอมรับจากสังคมดังนั้นการที่จะทาบทามคนของพรรคการเมืองมาช่วยแก้ปัญหาของประเทศ
ถ้าได้คนตามเงื่อนไขดังกล่าวก็ไม่น่าจะมีปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสุภชัยพานิชพักนะฮะคุณสุรเกียรติเสถียรไทยและคุณสุรินทร์พิสุวรรณที่มีรายชื่อมาร่วมทีมเพราะถือว่าแต่ละคนล้วนมีความรู้ความสามารถประสบการณ์และได้รับการยอมรับจากสังคมอยู่แล้วออกแนวเชียร์นี่นะครับคืออย่างที่คุณแอนพูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยขณะนี้ปัญหาก็คือปากท้องประชาชนแย่มากเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณต้องการที่แก้ปัญหาปากท้องประชาชนเนี่ยคุณต้องตอบตัวเองก่อนว่าทำอย่างไรถึงจะแก้ปัญหาปากท้องประชาชนได้คำว่าปากท้องเป็นภาษาชาวบ้านความจริงก็คือปัญหาเศรษฐกิจอย่างที่ผมเรียนนะฮะวิธีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่เป็นหลักเลยนะก็คือต้องให้คนยากคนจนมีเงินในกระเป๋าในเมื่อคุณปฏิเสธไปแล้วนะฮะคือคุณฉีกทิ้งเลยคุณทำลายทิ้งเลยในวาจำนำข้าวอ่ะจริงถ้าคุณทำต่อนะชาวบ้านเขาได้จำนำข้าวเนี่ยนะครับ15,000ต่อตันนะครับมีเงินอยู่ในกระเป๋าชาวบ้านนะฮะนะฮะมีเงินอยู่ในกระเป๋าชาวบ้านนี่มันก็หมุนฮะอย่างที่ผมบอกกับบาทนึงมันหมุน6รอบจริงๆมากกว่า6รอบที่ซ้ำไปเอาเฉพาะเรื่องนี้อย่างเดียวนะหมุน6รอบเนี่ยนะครับสมมติถ้าคุณใส่เข้าไปสัก700,000 ล้านนะครับหมุน6รอบ6,4,6,7,4,2 400,000เอ้ย 4.2 ล้านล้านนะแค่นี้สบายเลยคุณเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างเดียวนี่คุณก็ปัญหาเศรษฐกิจก็แก้ตกแล้วฮะเนี่ยเมื่อคุณฉีกทางนี้ทิ้งไปคุณเค้าเรียกนะฮะก่อกำแพงปิดกั้นทางนี้เลยดีไม่ดีวางทุ่นระเบิดไว้ด้วยวางรั้วลวดหนามไว้ด้วยเพราะนั้นทางนี้ก็จบก็คือหมายความว่าการเติมเงินเข้ากระเป๋าคนยากคนจนนี่คุณไม่เอาแล้วเมื่ออย่างนี้คุณก็เหลือทางเลือก 2-3 ทางอันที่1ก็คือว่าการส่งออกการส่งออกคุณต้องพยายามทำให้ส่งออกให้ได้แล้วเรื่องที่2ก็คือเรื่องการท่องเที่ยวการส่งออกนี่นะฮะเอาฉับพลันทันใดนี้เนี่ยก็คือคุณต้องให้ประเทศต่างๆเขาต้องมากลับมาซื้อสินค้าเราในตอนนี้เขารังเกียจว่าคุณรัฐประหารเขาไม่ต้องการที่ซื้อสินค้าคุณอันนี้เอาเฉพาะหน้าก่อนนะแต่ถ้าหากระยะยาวหน่อยในการส่งออกก็หืดขึ้นคอนะเพราะว่าสินค้าที่เราผลิตเนี่ยมันไม่ตรงต้องกับความวัตถุประสงค์ของเขามันไม่ทันสมัยด้วยนะฮะและผลิตภาพของเรานี่ต่ำกว่าประเทศต่างๆด้วยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะแต่ว่าเรื่องแรกเลยก็คือว่าถ้าหากเรายังเป็นรัฐประหารอยู่นะเขาไม่ซื้อเราครับเขาลดการซื้อของจากเรานะคุณไปคบกับจีนนะฮะแล้วจีนเขาซื้อของคุณมากขนาดไหนครับแล้ววันนี้เขาซื้อหรือเปล่าฮะตอนนี้จีนก็แย่นะคะแย่เหมือนกันเพราะนั้นผมจึงเรียนบอกว่าที่คุณอะไรหมอวรงค์เนี่ยเขาขึ้นมาพูดเนี่ยทั้งนี้เนื่องจากพรรคประชาธิปัตย์เขาได้ประโยชน์คนของเขาเนี่ยนะฮะจะได้เข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วเชิดหน้าชูตาได้ดีไม่ดีอาจจะเป็นการหาเสียงในการเมืองในรูปแบบหนึ่งก็ได้นะจริงๆแล้วเนี่ยผมเห็นว่าถ้าจริงใจต่อการแก้ปัญหาปากท้องประชาชนจริงนะต้องเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดภายใน3เดือนนี้ฮะไม่ใช่เรียกร้องให้มีการปรับครม.แล้วยิ่งพยายามอธิบายคือเขายังคือเวลาคนนี่นะพยายามโน้มน้าวจูงใจประชาชนโดยทั่วประเทศเนี่ยนะเขาพยายามมาคำพูดที่สวยหรูมาพูดกลบแก่นรัฐบาลแห่งชาติบ้างละรัฐบาลปรองดองบ้างละเอาคนนั้นคนนี้มาบ้างละมีความสามารถบ้างละความสามารถคุณจะทำได้ยังไงฮะในเมื่อความเชื่อเขาหมดความสามารถคุณมีความสามารถล้นฟ้าล้นแผ่นดินยังไงก็ตามถ้าเขาไม่มีความเชื่อคุณเลยนะจบนะฮะเขาไม่ซื้อสินค้าคุณอย่างเดียวก็เรียบร้อยแล้วเขาไม่ท่องเที่ยวอย่างเดียวเนี่ยมาท่องเที่ยวประเทศไทยอย่างเดียวก็จบฮะแสดงว่าคุณหมอมองว่าต่อให้มีการปรับครม.หรือไม่อย่างไรสถานการณ์มันก็จะไม่ได้ดีไปกว่าเดิมที่เป็นอยู่ในขณะนี้ผมไม่เชื่อฮะเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนเนี่ยคือนี่เป็นหลักเกณฑ์เลยนะหรือจะเรียกว่าสัจธรรมก็ได้หรือเป็นหลักวิทยาศาสตร์ก็ได้ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยการลงทุนภายในประเทศการใช้จ่ายของประชาชนภายในประเทศการลงทุนภาครัฐการลงทุนของเอกชนต่างประเทศนะการส่งออกนะการท่องเที่ยวนี่คือปัจจัย6หรือ7ประการที่สำคัญในการที่เศรษฐกิจเนี่ยมันหมุนได้ค่ะคือนี่ทั้งหมดเนี่ยมันขาหักหมดนะที่เขาบอกวิธีการแก้ขาหักก็คือว่าคุณต้องเลือกตั้งฮะนะครับให้รัฐบาลชุดคณะรัฐประหารเนี่ยมันผ่านไปเร็วนะครับแล้วตอนนี้อีนุงตุงดังหมดอ่ะเดิมเนี่ยผมคิดว่าสปช.นี่นะครับเขาคงจะสนับสนุนรัฐบาลชุดปัจจุบันแต่กลายเป็นว่ามาระยะหลังๆนี่นะครับสปช.เขากลับออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหนักเลยนะวิพากษ์วิจารณ์หนักเลยอย่างเช่นคุณวันชัยสอนสิรินี่นะครับเขาวิจารณ์ทุกเรื่องวิจารณ์เรื่องการยกร่างรัฐธรรมนูญของอาจารย์บอลศักดิ์นี่นะครับบางครั้งบางคราวเท่าที่ผมจำได้นี่ถ้าผมจำผิดขอประธานอภัยนะที่ผมจำได้นี่ดูเหมือนจะคุณวันชัยสอนสิรินี่บอกอะประมาณว่าเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ผ่านใช่ค่ะล่าสุดออกมาบอกว่าโอกาสคว่ำเนี่ยสูงนี่ไงฮะก็ไม่เป็นไรฮะผมแปลกใจไงเพราะปกติเวลาเขาจะคัดเลือกคนเนี่ยนะเขาต้องดูแล้วเขามั่นใจแล้วแล้วตอนต้นที่ได้รับการคัดเลือกเข้าไปเนี่ยบรรดาสปช.ทั้งหลายเนี่ยก็แสดงท่าทีในการสนับสนุนอย่างเต็มที่เลยนะครับมาตอนหลังๆเนี่ยนะฮะสปช.หลายคนเลือกจะเป็นกลุ่มที่ซ้ำไป
วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทั้งเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินวิพากษ์วิจารณ์อาจารย์บอลศักดิ์อย่างรุนแรงเนี่ยนะคนที่วิพากษ์วิจารณ์รุนแรงที่สุดเนี่ยคือสปช.บางกลุ่มนะใช่ไม่ใช่พวกเราที่ซ้ำไปก็ลองดูสิครับเอาเรื่องปรับครม.ก็ได้นี่เขาจี้เลยนะบอกจี้รัฐบาลให้รีบปรับครม.เลยค่ะโดยนายวันชัยศรศิริค่ะสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.นะคะกล่าวถึงกรณีที่มีข่าวการตั้งรัฐบาลแห่งชาติรวมถึงการเรียกร้องให้มีการปรับครม.ด้วยนะคะบอกว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าความนิยมชมชอบในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เนี่ยเริ่มจะลดน้อยถอยลงประกอบกับโพลในสำนักต่างๆก็ชี้ชัดนะคะว่าคะแนนนิยมเนี่ยเริ่มลดจากวันแรกๆและยังมีทีท่าว่าคะแนนจะลดลงไปเรื่อยๆคุณแอนครับผมอยากให้ขีดเส้นใต้เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าความนิยมชมชอบในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.เริ่มลดน้อยถอยลงไอ้นี่คืออะไรฮะคำวิพากษ์วิจารณ์ถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือการด่าแล้วฮะโอ้ก่อนหน้านี้ยังบอกอยากจะให้อยู่ไปอีกสัก2ปีใช่ไหมฮะอะไรประมาณนี้ดูสิเขาเปลี่ยนท่าทีอย่างนี้แปลว่าอะไรฮะผมมันตีความได้หลายอย่างนะคือผมสงสัยว่าคุณเนี่ยเขาแต่งตั้งคุณมาแล้วคุณกระด้างกระเดื่องต่อเขาเนี่ยแปลว่าคุณต้องมีอะไรดีมีแบ็คดีข้างหลังคุณถ้าอ่านอย่างนี้นะแปลว่าในคสช.แตกแยกกันฮะผมก็ไม่รู้นะว่ามีใครอยู่หลังคุณหรือเปล่าแต่ว่าผมอ่านหน้าเกมอ่ะไม่อยากจะเรียกว่าอ่านหน้าไพ่อ่ะคืออยู่ๆเนี่ยคุณก็เปลี่ยนอย่างนี้เลยนะออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงลดน้อยถอยลงเนี่ยแปลว่าแย่แล้วแล้วหนักกว่านั้นโพลสำนักต่างๆชี้ชัดว่าคะแนนนิยมเริ่มลดจากวันแรกมีทีท่าคะแนนจะลดลงไปเรื่อยคุณเขาเรียกถือดียังไงนะคุณแสดงว่าคุณมีแบ็คอะไรอยู่ข้างหลังคุณหรือเปล่ามันน่าสงสัยนะครับว่าแสดงว่าในคสช.คงจะแตกแยกกันและจะมีบางส่วนเนี่ยมาหนุนหลังหรือเปล่าผมไม่รู้นะนี่เป็นตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยว่าอยู่ๆทำไมคุณวันชัยศรศิริเขาองอาจกล้าหาญขนาดนี้แล้วไม่เพียงแต่เรื่องนี้นะจริงเดี๋ยววันหลังเราค่อยหยิบยกมาพูดอีกทีก็ได้วิพากษ์วิจารณ์อาจารย์บอลศักดิ์เละเลยนะฮะนอกจากนี้ค่ะการทำงานของรัฐบาลในระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถสนองความต้องการของประชาชนว่ารัฐบาลชุดนี้จะแก้ปัญหาของประเทศได้เบ็ดเสร็จขาดจึงเริ่มผิดหวังจากเล็กๆจนกระทั่งอาจจะเสียความรู้สึกนี่แรงนะคุณแอนยังไม่สามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนและเริ่มจากความผิดหวังเล็กๆไปจนเสียความรู้สึกเลยนะแต่ยังดูมีเยอะใหญ่นะคะยังดูแบบมันแบบผิดหวังเล็กๆตอนนี้เราเสียความรู้สึกแต่ยังไม่ถึงขั้นเกลียดนะ นอกจากนี้ค่ะนายวันชัยยังกล่าวต่อนะคะว่าประชาชนให้โอกาสในการทำงานของรัฐบาลชุดนี้อย่างเต็มที่แม้จะได้บ้างไม่ได้บ้างสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างก็ยังพอทนถึงเวลานี้ประชาชนเริ่มรู้สึกว่าให้โอกาสมาเพียงพอแล้วไม่อยากให้โอกาสอีกต่อไปแล้วรวมถึงปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปากท้องแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามแก้และแถลงว่าทำโน่นทำนี่มีปัจจัยทั้งภายนอกภายในนี่เขาพูดแรงนะคุณแอนถึงเวลานี้ประชาชนเริ่มรู้สึกว่าให้โอกาสเพียงพอแล้วนะไม่อยากให้โอกาสอีกเอ้าแล้วคุณวันชัยคุณจะทำอะไรเขาฮะไม่ให้โอกาสอีกเพราะว่าจะไล่เขาออกเหรอพลเอกประยุทธ์ครับลองพิจารณาดูสิครับว่าเนี่ยสปช.คนหนึ่งนะกล้าพูดกับท่านอย่างเงี้ยแล้วเกียรติยศเกียรติศักดิ์ศักดิ์ศรีท่านอยู่ตรงไหนฮะเนี่ยสปช.คนเดียวนะเล่นงานท่านขนาดนี้ไม่ให้โอกาสไม่อยากให้โอกาสอีกแล้วก็คืออยากให้ไล่ออกอย่างนั้นหรือเปล่าคุณวันชัยเนี่ยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะว่าแถลงว่ามีปัจจัยทั้งภายนอกภายในแต่คนก็ยังมีความรู้สึกค่ะว่าการทำมาค้าขายไม่ดีซึ่งเรื่องทำมาหากินนับวันก็จะกระทบแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะประกอบกับฝ่ายตรงข้ามก็ปลุกกระแสขยายผลโจมตีเคลื่อนไหวทำลายดิสเครดิตเขย่าลูกเร้าให้มีการเปลี่ยนแปลงไอ้นี่คือความถนัดของเขาเลยนะในขณะที่เล่นงานรัฐบาลอย่างเต็มที่เลยนะก็พยายามที่จะเสี่ยมให้เห็นว่าฝ่ายตรงข้ามปลุกกระแสตรงข้ามตรงไหนฮะมีรักษา14คนเท่านั้นเองนะฮะถ้าเป็นกระแสใหญ่ๆที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางขณะนี้เนี่ยคสช.เขาตัดสินใจถูกต้องก็คือไม่เล่นงานน้องก็คือหมายความว่าไม่ฝากขังต่อแล้วก็อีกคนนึงก็คือดูเหมือนอะไรนะภรรยาของไก่ย่างปทุมฮะอ๋อคุณเบนดาค่ะท่านก็ปล่อยแล้วอย่างเงี้ยก็คือลดมันใครเป็นคนปลุกกระแสฮะท่านจุดไฟเผาตัวท่านเองหรือเปล่าอย่างที่ว่านะคือก็ต้องชมนะในแง่นี้ต้องชมพอรู้ว่าตัวเจ้าของนี่จุดไฟเผาตัวเองก็เลยเอาน้ำมาดับไฟอย่างที่ผมเรียนเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเขาพยายามที่จะเสี่ยมให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองเนี่ยท่านพิจารณาดูนะคสช.พิจารณาดูนะวันชัยเขาพูดอย่างนี้นะไม่ใช่ผมนะฝ่ายตรงข้ามตรงไหนฮะระยะที่ผ่านมาสดๆร้อนๆนี่ก็จะมี14นักศึกษากับกุลินดาเท่านั้นเองแต่ขนาดนี้นี่ก็คือคสช.เขาตระหนักว่าเอาน้ำมาดับไฟดีกว่า
พราะนั้นมันไม่มีใครปลุกกระแสหรอกมีคุณวันชัยเนี่ยปลุกกระแสรัฐบาลต้องรีบแก้ความรู้สึกของประชาชนกระชากศรัทธากลับมาต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคาพยพเพื่อสนองความต้องการและความรู้สึกของประชาชนว่ารัฐบาลก็ไม่นิ่งนอนใจรีบเปลี่ยนคนมาทำงานเสียใหม่แม้ว่าคนเก่าจะไม่ได้มีอะไรการเมืองเป็นเรื่องของการบริหารความรู้สึกของประชาชนอันนี้ไม่ใช่เป็นการปลุกกระแสเลยฮะพยายามกดดันพูดเพราะนะคุณนายที่ผมเรียนเนี่ยคนที่มีความรู้สูงเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการพูดสูงมากเพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายตัวเองโน้มน้าวให้คนเนี่ยเขาเห็นด้วยกับตัวอันนี้คือพยายามที่กดดันให้รัฐบาลของท่านนายกรีประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยรีบเปลี่ยนคนมาทำการเสียใหม่แล้วคุณมีตัวเลขอยู่ในใจอยากจะเอาใครไม่รู้ไปเชียร์แบบหมอวรงหรือเปล่าไม่รู้นะผมเชื่อว่านายกรัฐมนตรีและครม.ทุกคนมีความตั้งใจและทุ่มเทอย่างจริงจังแม้จะไม่ใช่นักการเมืองและหวังจะเล่นการเมืองต่อไปแต่เมื่อท่านมาทำงานการเมืองแล้วต้องสนองความรู้สึกและบริหารความรู้สึกของประชาชนไว้ให้ได้เพราะเมื่อวันใดประชาชนสิ้นหวังสิ้นศรัทธาเสียแล้วก็อยู่ยากและอาจจะอยู่ไม่ได้ในและอาจจะอยู่ไม่ได้ในที่สุดนี่ไงคุณแอนผมอยากจะอ่านให้ฟังทีเมื่อวันใดประชาชนสิ้นหวังสิ้นศรัทธาเสียแล้วก็อยู่ยากแปลว่าอะไรครับคุณบรรชัยแปลว่าต้องการที่จะขับไล่นายกอ่ะฮะและอาจจะอยู่ไม่ได้ในที่สุดแปลว่านายกนี่ต้องมีอันเป็นไปนะหลุดจากตำแหน่งรัฐบาลอย่างนั้นหรือเปล่าครับนี่ไงแล้วคุณบอกว่าคนอื่นเนี่ยปลุกกระแสใครมาปลุกกระแสนี่เขาพูดคุณเองนะฮะคุณวันชัยเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะผมเรียนด้วยความครบจริงๆนะท่านนายกรัฐมนตรีลองไปพิจารณาดูวิธีการแก้ปัญหานะฮะสำหรับผมนะฮะท่านลองพิจารณาดูก็คือจัดให้มีการเลือกตั้งทันทีฮะไม่ยากเลยก็คือเชิญอาจารย์วิษณุเนี่ยมาร่างรัฐธรรมนูญชักมาตรา1นะว่าจากวันนี้เป็นต้นไปเป็นเวลา90วันนะให้กกต.จัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นโดยภายหลังนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาส่วนกิจกรรมต่างๆของแม่น้ำ5สายนี่ก็ขอให้ยุติลงเพียงเท่านี้และที่อยู่นี่ก็ให้รักษาการต่อไปโดยบางมาตราบางหมวดของรัฐธรรมนูญ40เอารัฐธรรมนูญ40รัฐธรรมนูญ40นะทั้งนี้จากรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนฉบับปฏิรูปการเมืองอ่ะก็คุณต้องการปฏิรูปการเมืองเนี่ยมาใช้นะครับแล้วก็เลือกตั้งเลยวันนี้น่าเป็นห่วงนะฮะเพราะว่าคุณสุเทพทึกสุบรรณเนี่ยเขาดูเหมือนจะลาสิกขาใช่ค่ะวันพรุ่งนี้ค่ะแล้วประกาศเลยนะฮะจะทำปฏิรูปให้เสร็จก่อนเลือกตั้งอ้าวนี่เพิ่มปัจจัยขึ้นมาแล้วนะคุณแอนแล้วคุณจะทำยังไงฮะนายกจะทำไงถ้าสุเทพทึกสุบรรณเขายืนยันว่าปฏิรูปให้เสร็จก่อนเลือกตั้งแล้วนายกทำไงฮะเพราะว่านายกเนี่ยก็เดินหน้าต่อไม่ได้ต้องทำตามคำสั่งหรือคำชี้แนะหรือคำบงการหรือคำแนะนำหรืออะไรก็แล้วแต่จะแล้วแต่ภาษาที่จะใช้เนี่ยที่สุเทพปรารถนาและต้องการอ้าวถ้าหากว่าท่านนายกไม่ได้ทำตามที่คุณสุเทพต้องการแล้วเกิดสุเทพเนี่ยเขาเกิดไม่พอใจขึ้นมาเขาเรียกมวลมหาประชาชน5ล้าน15ล้านมาอีกทีเนี่ย ท่านนายกจะว่าไงฮะผมว่าน่าสนุกเหมือนกันนะและน่าคิดนะคะคุณหมอสังเกตว่าการเคลื่อนไหวออกมาของประชาชนในหลายๆกลุ่มเนี่ยมาจากภาคใต้ทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นม็อบชาวสวนยางไม่ว่าจะเป็นล่าสุดก็คือโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่หรืออย่างกลุ่มปฏิรูปพลังงานก็กลุ่มพวกเขาทั้งนั้นนะนั่นน่ะสิครับผมก็เลยเรียนท่านนายกจริงๆนะเพราะคุณสุเทพเขาแสดงบทบาทแล้วฮะชัดเจนเลยนะครับบอกว่าจะออกมาลาสิกขามาเพื่อทำให้การปฏิรูปเนี่ยเสร็จก่อนเลือกตั้งคือว่าต้องเรียบร้อยก่อนแล้วเลือกตั้งกี่ปีกี่วันกี่ชาตินะแค่ไหนฮะเพราะปฏิรูปมันสารพัดอย่างนะเพราะนั้นท่านนายกท่านจะเอาไงฮะเพราะว่าประชาชนยังจับตาดูอยู่นะพอนักศึกษาในชู3นิ้วหน้าโปสเตอร์จับไปปรับทัศนคติเลยนะครับแล้ว14คนนี้ก็ไปจับเขาที่สวนเงินมีมาตอนเย็นที่เขากำลังนั่งกินข้าวอยู่ไม่มีเหตุการณ์เลยเลยเสร็จแล้วไปฝากขังอะไรเงี้ยแล้วสุเทพออกมามีบทบาทจะดูนะว่าท่านนายกจะทำอะไรกับสุเทพยังไงเพราะบอกว่าจะมาปฏิรูปนะฮะแต่ว่าปีกว่าผ่านไปปฏิรูปก็ยังไม่เห็นมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเป็นรูปเป็นร่างนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณหมอได้บอกค่ะรีบคืนอำนาจให้กับประชาชนดีกว่านะฮะไม่อย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมาหลังจากนี้การเมืองก็ร้อนแรงกันขึ้นทุกวันเนี่ยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์เหวงโตจิราการขอบพระคุณค่ะดิฉันกุณฑิตาชนกุลพร้อมทั้งแขกรับเชิญทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ